ตัวสายฮาอย่างพ่อเปิ้ลแม่จูนกันบ้างเห็นในคลิปนี่สนุกสนานหัวเราะกันเฮฮาแต่เวลาที่ต้องใจเด็ดนี่เขาก็เด็ดขาดไม่แพ้กันนะคะเพราะมีประสบการณ์โชคชนจากการเคี้ยวเข็นลูกชายและลูกสาวอย่างน้องออกัสและออก้าไปโรงเรียนมาแล้วพอถึงคิวลูกชายคนที่3น้องออกูดที่ต้องเข้าโรงเรียนชั้นอนุบาลครูพ่อแม่สายฮาเปิ้ลนาคอและจูนกัสมาก็เลยชิวๆไม่สะเทือนใจเลยสักนิดที่ต้องเห็นลูกชายร้องไห้งอแงไม่อยากไปเรียนค่ะซึ่งแม่จูนเผยว่าเป็นเรื่องธรรมดาต่อให้ร้องยังไงสุดท้ายก็ต้องไปโรงเรียนอยู่ดีเชื่อไหมว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาหลับอ่ะเขาละเมออ่ะไม่เอาไม่ไปโรงเรียนละเมอเป็นไม่ไปโรงเรียนแล้วก็หัวล้อสิช่วงเช้าบิวง่ายเพราะว่าพี่เขาแต่งตัวด้วยแต่พอถึงโรงเรียนแล้วเขาแยกห้องกันนั่นสิมันก็บิวไม่ได้แล้วเราก็ต้องพูดความจริงว่ากูต้องไปเรียนนะกูต้องโตไอ้เรื่องร้องอยู่แล้วแหละเป็นทุกบ้านแหละอยู่ที่แม่กับพ่อแล้วว่าใจแข็งได้มากแค่ไหนเป็นธรรมชาติค่ะเดี๋ยวสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะดีขึ้นตอนคนแรกทำใจไม่ได้ตอนที่ออกกัสเนี่ยพ่อแม่ทุกคนแหละส่งลูกวันแรกทำใจไม่ได้ต้องแอบตรงซอกตึกอะแอบตรงรูแอบเอาโทรศัพท์ถ่ายแอบก้มกันแบบเหมือนแบบพวกถ้ามองอะจะเป็นพวกอย่างเงี้ยเลียงกันตลอดเลยแต่ของเราเนี่ยไปส่งเสร็จร้องขนาดไหนเราก็ถอยหลังเดินกลับสบายใจถึงลูกจะดกแต่คู่สามีภรรยาคู่นี้เขาไม่คิดทิ้งเรื่องธุรกิจนะจ๊ะล่าสุดก็เพิ่งซื้อตึกใหม่ย่านสุขาภิบาล5เพื่อขยายธุรกิจในเครือบริษัทมาดามกาสก้าของแม่จูนซึ่งมีแพลนจะจัดงานฉลองครบรอบ3ปีในวันที่28สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ